วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสไปซี่เบนโตบ็อกซ์โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะตามด้วยหมูสันนอกต้นหอมม้วนเป็นแท่งจัดทรงให้สวยงามเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่หวานทาท่าซอสและผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ